กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะช่วงนี้ก็ยังบอกไว้ก่อนเลยว่ายังว่างอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับใครมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วอยากจะมาลงนะฮะลงโฆษณากับเรากับเรานะคุณผู้ชมนะครับราคาไม่แพงราคาค่อนข้างที่จะเบามากเลยนะฮะราคาค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะฮะต่อเดือนนี้ราคาถูกมากสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์อะไรคะ0900899995ย้ำนะครับ0900899995คุณผู้ชมครับติดต่อมาได้เบอร์นี้นะฮะติดต่อโฆษณารายการเรารับรองว่านะฮะปังอย่างแน่นอนนะฮะนะครับยอด follow เราเป็นแสนนะครับมากันต่อเลยค่ะวันนี้เราไปดูพูดเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันนะฮะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงมากมายนะฮะแต่ก็หลายคนจับตามองอยู่กับกระแสของคุณประสิทธิ์เจียวก๊กที่ไปนอนคุกนะฮะเจ้าตัวยังลั่นอุดมการณ์ยังอยู่นะฮะเป็นคำพูดที่พูดออกมาเลยบอกว่าถึงแบบว่าขังได้แต่ตัวแต่หัวใจและอุดมการณ์เนี่ยยังคงอยู่กักขังขังไม่ได้กักขังไปแม่ก็จำเลยหลับตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าเออนะฮะอย่าโอ้ไม่เอาพอแล้วเดี๋ยวโดนนะฮะคุณแม่เออเอาแค่นี้พอนะฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอี้แทนคุณนะฮะพาญาติเหยื่อพาญาติเหยื่อประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยร้องกองปราบถูกตุนศูนย์กว่า70ล้านบาทนะฮะทางด้านของนายแทนคุณบอกว่าเนี่ยมีเหยื่อนะฮะเป็นผู้สูงวัยหลายรายเลยถูกหลอกลงทุนกับบริษัทในเครือของนายประสิทธิ์มีบางรายลงทุนไปกว่า8ล้านบาทบางรายใช้เงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้บางรายก็ถูกหลอกทำข้อตกลงในการชดใช้เงินคืนโดยไปการแบ่งการชำระรายปีเนี่ยนะฮะและอ้างว่าจะให้เงินเพิ่มด้วยซึ่งตนเนี่ยเคยพบกับนายประสิทธิ์เจ้าก๊กและก็เคยไปเตือนว่าอย่าทำนะเพราะว่ามันมีแบบว่าปัญหามากมายเลยเคยไปเตือนว่าอย่าตุกติกกับใครเพราะมีพี่สาวเครือญาติตัวเองนะ3รายที่ลงทุนจนเสียหายไปแล้ว17ล้านบาทค่ะโดยนายประสิทธิ์ก็มอบหมายให้กับนายกิติศักดิ์ครับเป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเนี่ยซึ่งกำลังหลบหนีในขณะนี้หลบหนีหลบหนีไปแล้วมั้ยค่ะมอบหมายให้นะมอบหมายแต่คนที่มอบหมายเนี่ยคือไปแล้วไปแล้วนะเกลียวไปแล้วนะไปแล้วก็คือมาให้มาเคลียร์ปัญหาซึ่งได้นำคลิปเสียงกับข้อความเนี่ยมามอบเป็นหลักฐานนั่นเองนะฮะแม่มีอะไรพูดไหมเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็มันเดี๋ยววันนี้รู้สึกว่าจะมีดาราอดีตดาราเฮงเฮงนะคะจะไปที่กองปราบเหมือนกันไม่แน่ใจกองปราบอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อเช้าเห็นเขาพูดกันนะคะมีดาราโดนเข้าไปเยอะหลายคนด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ประสิทธิ์เนี่ยคุณประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะคะก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันในเรื่องของคดีของการช่อโกง มันจะคล้ายๆครับคล้ายครับคลากับคดีแม่มณีเนาะครับคล้ายครับคลากับคดีของหลายๆคนนะคะที่ต้องถูกจำคุกเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องตอนนี้เขายังเป็นแค่ผู้ต้องหาอยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าไอ้หลักฐานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าไอ้กรณีคล้ายๆของกรณีของคุณประสิทธิ์คล้ายๆไม่ได้กรณีของคุณประสิทธิ์นะคะคล้ายๆอย่างเงี้ยเข้าไปเล่นกับความโลภของคุณอย่างแม่มณีอย่างเงี้ยหรือว่า T Forex TD เล่นกับความโลภของมนุษย์ไงมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราก็ตอนเนี้ยไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะเกิดในกรณีของที่สภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่สภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่รอดล่มสลายมันจะเป็นพวกลักษณะอย่างเงี้ยมาเยอะนะฮะก็มันก็ให้เห็นกันเยอะนะคะตั้งแต่แม่มณีตั้งแต่อะไรตั้งแต่ Forex TD Forex TD หรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชมอยทิพโสเกิดหรือยังคะไม่ค่ะ2525ยังครับเกิด38 38แล้วน่าจะเกิดก่อนนะคะนะคะนั่นแหละค่ะก็เนี่ยแหละค่ะพวกนี้ก็วันนั้นได้ดูรายการทางช่อง9นานแล้วนะคะก็เขาก็ไปตามแม่ชะม้อยเนาะอยู่ที่สิงห์บุรีนะเห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นอัมพาตไปแล้วนี่นอนเป็นอัมพาตบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกฎหมายก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าแรงสาบแช่งเวรกรรมแรงสาบแช่งเนี่ยน่ากลัวที่สุดโดยเฉพาะปากคนไทยแรงสาบแช่งของปากคนไทยและโดยเฉพาะปากของกระเทยไทยสาบแล้วน่ากลัวนะฉันบอกเลยโดยเจ๊พอล่าย้อนกลับไปที่เวทีไม่โดนสาบไหมเนี่ยเพื่อนพี่คนหนึ่งนะว่ามันเกลียดคนหนึ่งนะมันสาบให้พี่ฟังทุกวันสาบทุกวันสาบทุกวันจนคนนั้นน่ะทำอะไรไม่บังเกิดเลยนะโอ้คนนั้นทำอะไรไม่บังเกิดเลยคนนั้นเป็นดาราด้วยนะครับเป็นดาราชื่อดังเลยนะมันสาบสาบทุกวันสาบทุกวันสาบทุกวันด่าให้ฟังทุกวันทั้งสาบเพื่อนแน่แล้วไปทำอะไรให้จนโกรธจนแค้นคือเขาทำเขาไม่ถูกกันไงมันก็คงไม่ถูกกันแล้วก็คงมีเรื่องกันเกือบจะถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วเสร็จทีนี้สาบ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 ทุกวันสาบทุกวันเลยอ่ะแช่งด้วยสาบด้วยทั้งสาบทั้งแช่งอ่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงอย่าไปเอ่ยชื่อเขาชื่ออีแก่นมาอีกแล้วอีนี่เผาพริกเผาเกลือเลยนะสาบสาบสาบจนคนที่มันสาบเนี่ยชีวิตไม่ดีเลยนะครับโอ้เขาว่าไงบ้างแม่แก่นขอให้มัน
ชิบหายขอให้มันล่มสลายขอให้มันมีอันเป็นไปสาบทุกวันแล้วก็เผาพริกเผาเกลือไปด้วยสาบทุกวันสาบ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 ที่แรกเราก็ไม่เชื่อวิไลสารละเฮ้ยไอ้คนสาบอะแย่ลงแย่ลงว่ะแล้วมีคนคนหนึ่งอะที่พี่เห็นอะคนนี้เขาก็สาบคนทุกวันเลยสาบสาบสาบเหมือนเขาแค้นอะไรมา อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับเขาสาบสาบสาบเชื่อไหมคนที่เขาสาบตายอะอุ้ยตายเลยตายอะโอ้เป็นมะเร็งตายอะโอ้เขาสาบทุกวันเลยอะน่ากลัวโอมโอมอยากโดนสาบไหมโอมไม่อยากโดนสาบแล้วก็จะไม่สาบคายเดี๋ยวไปเป็นการผูกเวรผูกกรรมโอมไม่ผูกเวรผูกกรรมหรอกค่ะสาบไปเลยค่ะยังไม่มีศัตรูให้สาบไงหรือว่าอยากจะสาบสาวมีแต่คนรักสาบสาวมีแต่คนชอบสาบสาวฟิลโมนนะมีแต่คนรักคนชอบมีแฟนคลับเยอะอ๋อเหรอคะเออนะเอามีข่าวอีกไหมมีครับแต่ไหนก็พูดถึงเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลจับกงจับกุมไปแล้วแบบนี้นะฮะเราไปดูพยานกว่า100คนให้ปากคำช่อกงโครงการเราเที่ยวด้วยกันหน่อยครับคุณแม่ไปเที่ยวมาหรือยังจ๊ะยอมรับว่ามีในหน้าแลกเงิน500นะฮะพยานกว่า100คนครับจากทั้งหมดรวมแล้ว 8,000 คนเนี่ยนะครับมีการทยอยนะฮะให้ปากคำคดีร่วมกันช่อโกงโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลังพบเป็นพื้นที่ที่สตูลเนี่ยถึง7คดีโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพยานเนี่ยยอมรับว่ามีในหน้าเสนอแลกกับเงิน500บาทโดยบอกว่ารัฐบาลให้เงินไปเที่ยวเพียงใช้บัตรประชาชนกับโทรศัพท์เข้าร่วมโครงการซึ่งพยานรายหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการให้ปากคำกับตำรวจบอกว่าตนได้ให้แบบประชาชนพร้อมโทรศัพท์มือถือให้กับนายหน้าคนหนึ่งที่มาติดต่อไปเนี่ยจริงๆโดยเขาเองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเนี่ยนะกลับมาจำนวน500บาทเพียงเข้าร่วมโครงการปั๊บเนี่ยซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยตนเนี่ยคิดได้พอดีว่าตนว่างงานและอยากมีเงินแต่ก็ไม่รู้ว่านายหน้าคนดังกล่าวจะใช้วิธีเช่นใดมาวันนี้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำปุ๊บโอ้โหพร้อมยอมรับว่าตกใจแล้วก็กลัวมากเลยนะฮะเนื่องจากงานที่เพิ่งได้ทำเนี่ยไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงด้วยแต่ตนก็ซวยไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่แบ่งชุดสอบสวนเป็น2ชุด2จุดด้วยกันครับเพื่อบริการประชาชนที่เป็นพยานกว่า 1,000 คนในการเดินทางให้ปากคำต่อไปนะฮะเอารูปไหนดีอ่ะรูปนี้หรือรูปนี้ดีอะไรล่ะรูปไหนล่ะเอาไปลงไหนล่ะเรื่องของฉันอ้าวมาถามเราแล้วจะบอกเรื่องฉันทาให้เธอเลือกรูปเฉยๆอ๋ออันนี้ดีกว่าเนี่ยนี่เนาะอันนี้ดีกว่าดีดี ไม่เกี่ยวกับเรื่องข่าวเลยนะคุณผู้ชมนะรายการของเราเนี่ยยังมีว่างอยู่นะคะสองช่วงนะคุณผู้ชมนะฮะครับราคาไม่แพงเลยราคาค่อนข้างที่ถ้าเกิดฟังแล้วตกใจราคามันค่อนข้างที่จะเบามากนะคะคใครที่มีสินค้าหรือมีผลิตภัณฑ์อยากให้เราโปรโมทนะคุณผู้ชมในสองช่วงเนี่ยมาวางตรงนี้เราจะเชียร์ทุกวันเลยเราจะช่วยขายราคาไม่แพงเลยนะคะสนใจได้สนใจเนี่ยโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาติดต่อวางได้เลยที่เบอร์อะไรคะเบอร์นี้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจรีบโทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับสำหรับรายการของเราเมาส์มันกันปากครับ0900899995นะครับย้ำนะครับ0900899995นะครับใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่อุตส่าห์เดี๋ยวคุณแม่ก็มาโป๊แตกเพื่อนไปถ่ายในแบบโป๊แล้วก็แบบว่าทำไมทำตัวอย่างนี้โอ้ตกใจเลยเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคอมเมนต์หน้าเมาส์นะนี่น่ากลัวมากคอมเมนต์หน้าเมาส์ครับพูดเดียวครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ